ม่ได้คิดว่าจะเป็นปู่นะครั้งแรกเนี่ยที่ไปเจอเข้าใจว่าเป็น Toyota Cassida ซึ่งเราพอดีหันแวบเข้าไปเนี่ยมองเห็นไฟหน้าเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าจะใช่นะแล้วหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนเราก็ขับผ่านเนี้ยทุกวันทุกวันจนจนมีวันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเข้าไปถามแล้วอ่ะเราอยากรู้เนาะก็เขารู้สึกว่าตอนนั้นเราอยากมีรถสักคันนึงมาไว้ใช้ก็คุยกับแฟนว่าเออถ้ามีรถอีกคันนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากได้รถเก๋งละแล้วเราก็มาจบกันตรงที่ว่าเออเราก็มีทั้งแมวนะมีทั้งญาติพ่อแม่พี่น้องที่แบบต้องไปด้วยจะนั่งกระบะก็คงกระไรอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเป็นรถแวนก็คงจะดีแล้วเราก็ปล่อยเขาจอดทิ้งไว้อย่างนี้อีก2เดือนจากนั้นก็เลยได้กลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไปเดินสำรวจดูก็โอเคคิดว่านี่แหละต้องคันนี้แหละใช่แล้วตอนนั้นรู้สึกว่ามันชอบอ่ะไม่รู้ว่ามันชอบอ่ะง่ายๆคำเดียวสั้นๆแล้วก็กำเงินสดไปวันนั้น55,000 บาทความรู้สึกมันเหมือนเด็กอ่ะที่กำลังจะได้ของเล่นใหม่